ธอไม่รักแค่พูดตรงๆไม่มีเหตุผลที่เธอจะยื้อกันไปจะได้รู้ว่าผลสุดท้ายฉันตายสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์โลกโซเชียล EP ที่7ในตอน Life of Elite เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับชมเดี๋ยวเราไปฟังกันเรื่องราวใน EP ที่7ตอน Life of Elite เปิดเรื่องมาที่ผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าจ๊อบจ๊อบทำงานที่มินิมาร์ทแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า88เทพช็อปเขากำลังติดตามเน็ตไอดอลคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอลิสทางเพจ Life of Alice เธอคนนี้นั้นเล่นโซเชียลมาตั้งแต่เกิดทุกการกระทำของเธอตั้งแต่เด็กนั้นถูกอัพลงเพจจนคนติดตามเป็นล้านและจ๊อบก็คือหนึ่งในผู้ติดตามคนนั้นด้วยขณะที่เขากำลังปิดร้านเขาได้ยินเสียงบางอย่างอยู่ทางหลังร้านจึงเดินเข้าไปแล้วก็ได้พบกับสิ่งที่เขาต้องตกตะลึงนั่นก็คืออลิสที่มาขโมยมาม่าและนั่งกินอยู่หลังร้านเมื่อเธอเห็นออฟนั้นจ๊อบจึงพยายามเข้าไปจับตัวเธออลิสจึงผลักและหยิบขวดน้ำหวานเฮโรบอยขึ้นมาฟาดหัวจ๊อบจนแตกแล้วก็สลบไปเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกจับมัดมือมัดเท้าเรื่องราวตัดมาที่บ้านของอลิสซึ่งก็มีตำรวจหลายนายมาที่บ้านเพราะว่าแม่ของเธอได้แจ้งความกับตำรวจว่าอลิสหายออกจากบ้านไปเป็นเวลา10ชั่วโมงแล้วและยังไม่พบตัวแม่ของเธอเล่าให้ตำรวจฟังว่าขณะที่แม่นั้นออกไปคุยกับลูกค้าพอกลับมาก็ไม่เจอกับอลิสแล้วอลิสนั้นเป็นเด็กดีมากเธอไม่เคยทำตัวเหลวไหลเราทั้งสองคนไม่ได้มีปากเสียงทะเลาะอะไรกันก่อนหน้านี้อลิสยังมาขอนอนกับเธออยู่เลยแล้วเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่อลิสจ๊อบถามอลิสว่าหนีออกจากบ้านมาทำไมแต่เธอเพียงแต่บอกว่าเธออยู่ที่นั่นไม่ได้อีกแล้วเธอจึงถามว่าจ๊อบอยู่คนเดียวหรือเปล่าจ๊อบจึงบอกว่าอยู่คนเดียวอลิสจึงนำมีดมาตัดเชือกให้กับจ๊อบและขอไปอยู่ด้วยเรื่องราวตัดกลับมาที่แม่ของอลิสซึ่งทางตำรวจได้พบหลักฐานบางอย่างเพราะว่าเพจ Life of Alice นั้นได้มีการโพสต์รูปของน้องอลิสเมื่อ30นาทีก่อนว่ากำลังทำเค้กอยู่พวกเขาจึงสั่งให้คนตามหา IP ว่าใครเป็นคนโพสต์แม่จึงบอกว่าไม่ต้องเธอเป็นคนโพสต์เองเพราะว่าเพจนี้มีคนติดตามเธอจำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลของอลิสอยู่ตลอดหลังๆอลิสนั้นไม่ได้ดูแลเพจเองแล้วเพราะว่าเธอมีอาการเป็นโรคประสาทแม่ของอลิสเลยจำเป็นต้องดูแลให้แทนและเวลาก็ผ่านไปอลิสได้หนีออกจากบ้านเป็นเวลา69ชั่วโมงแล้วทางลูกค้าที่ติดต่อมาให้อลิสนั้นถ่ายงานแม่ก็จำเป็นต้องโกหกไปว่าอลิสนั้นป่วยเป็นไข้เลือดออกตอนนี้เธอยังไข้ขึ้นสูงมากยังไม่สามารถถ่ายงานไปให้ได้เธอจึงขอเวลาไม่เกิน3วันและแม่ก็นำปลอดขึ้นมาและจุดไฟแช็กเพื่อโพสต์ลงเพจเพื่อให้ทุกคนคิดว่าอลิสนั้นป่วยจริงๆในขณะที่อลิสกำลังหยิบบุหรี่ของจ๊อบขึ้นมาสูบแต่จ๊อบก็เข้ามาเห็นพอดีเขาจึงห้ามเธอไว้และซื้อเสื้อผ้ามาให้เธอใส่ซึ่งเสื้อผ้าที่จ๊อบซื้อมานั้นก็เป็นเสื้อสีชมพูแต่อลิสบอกว่าเธอไม่ได้ชอบสีชมพูซึ่งจ๊อบเขาก็เข้าใจผิดเพราะว่าคิดว่าในเพจนั้นเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องราวของอลิสจ๊อบจึงถามอลิสเป็นตรงๆว่าจะอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนเขาไม่ได้รวยนะจะดูแลตัวเองก็ยังลำบากเลยไม่รู้ว่าอลิสมีปัญหาอะไรถามอะไรก็ไม่ยอมบอกคำพูดของจ๊อบนั้นทำให้อลิสงอนและกำลังจะเก็บเสื้อผ้าออกไปจากห้องของจ๊อบจ๊อบจึงบอกว่าจะทำอะไรก็ทำเลยแต่อลิสนั้นก็ไม่ไปเธอมาแกะผ้าแปะแผลของออฟออกให้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปาสเตอร์ทั้งคู่จึงหยอกล้อกันจนทำให้สนิทกันมากยิ่งขึ้นเมื่อจ๊อบมาทำงานอลิสจึงถ่ายรูปที่เธอนั้นใส่เสื้อที่จ๊อบซื้อให้มาให้เขาทางไลน์จนเพื่อนร่วมงานของจ๊อบที่ชื่อว่าตั้มเข้ามาเห็นเลยถามออฟไปว่าในมือติดตามน้องอลิสด้วยหรอแต่รูปนี้กูไม่คุ้นเลยวะไปเอามาจากไหนวะจ๊อบจึงบอกว่าสงสัยเป็นรูปใหม่มั้งตั้มจึงบอกว่าไม่มีทางอ่ะเมื่อกี้น้องอลิสเขายังโพสต์ลงเพจว่าป่วยหนักอยู่เลยจ๊อบเลยถามไปว่านี่มึงจะอินอะไรขนาดนั้นถ้าเผื่อว่าอยู่ดีๆไอดอลที่มึงชื่นชอบมาตลอดไม่ได้เป็นอย่างที่มึงคิดเรื่องราวทั้งหมดนั้นถูกเฟซขึ้นมาล่ะตามจึงบอกว่าไม่มีทางมึงลองคิดดูนะถ้าคนเราจะต้องเฟซอยู่ตลอดเป็นเวลา17ปีถ้าทำได้กลัวแม่งบ้าไปแล้ววะหลังจากจ๊อบเลิกงานเขากลับมาหาอลิสเขาจึงถามไปว่าอลิสอยากทำอะไรที่เธออยากทำหรือเปล่าอลิสจึงบอกให้จ๊อบนั้นพาเธอมาเดินเล่นที่สะพาน
จ๊อบจึงชวนอลิซดื่มและพาอลิซมาอย่างที่เธอต้องการหลังจากที่ทั้งคู่สนุกสนานกันเสร็จเรียบร้อยจ๊อบจึงถามอลิซไปว่าสนุกพอหรือยังถึงเวลาต้องกลับไปเผชิญหน้ากับความจริงแล้วคำพูดของจ๊อบนั้นทำให้อลิซรู้สึกเสียใจเธอบอกว่าจ๊อบอยากไล่เธอก็พูดดีๆก็ได้จ๊อบจึงบอกว่าอลิซหนีออกมาจากบ้านแบบนี้ให้คิดถึงแม่บ้างแม่เป็นห่วงอลิซแค่ไหนป่วยก็บอกว่าป่วยเขารู้หมดแล้วเรื่องที่อลิซนั้นเป็นโรคประสาทเพราะว่าจ๊อบนั้นไปค้นกระทู้เก่าๆจนเจอเรื่องที่แฟนคลับออกมาแฉเพราะในรูปของอลิซนั้นมีกล่องยาโรคประสาทที่วางอยู่ด้านหลังด้วยเรื่องราวตัดกลับมาที่แม่ของอลิซแม่ของอลิซนั้นมาตอบคอมเมนต์ของกลุ่มแฟนคลับแทนตัวของอลิซเองว่าอลิซนั้นยังปกติดีจนมีคนขุดรูปเก่าในรูปที่แม่นั้นโพสต์รูปอลิซว่าทำเค้กอยู่จนมีคนรู้ว่ามันเป็นรูปเดียวกับที่เคยโพสต์เมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อแม่เห็นเช่นนั้นเธอก็มีอาการเครียดมากเรื่องราวตัดกลับมาที่จ๊อบและอลิซจ๊อบจึงบอกว่าให้อลิซนั้นกลับบ้านและคืนนี้จะพาอลิซไปกินข้าวต่อขณะที่เขาเดินกลับไปที่รถและบอกให้อลิซขึ้นรถเมื่อเขาหันหลังกลับมาก็ไม่พบอลิซอยู่บนสะพานแล้วจ๊อบจึงพบว่าอลิซนั้นโดดลงสะพานมาเขาจึงรีบโดดตามลงมาและช่วยอลิซไว้ได้ทันอลิซจึงบอกกับจ๊อบไปว่าคนที่บ้านั้นไม่ใช่เธอแต่เป็นแม่ของเธอต่างหากเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วอลิซจึงเล่าให้จ๊อบฟังว่าในวันที่เธอเกิดมาเป็นวันที่พ่อนั้นทิ้งแม่ไปแม่เสียใจมากๆถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าแม่จึงโพสต์รูปเธอตั้งแต่เกิดลงใน Facebook มีคนเข้ามาชมเธอมากมายเหมือนว่าการที่มีคนเข้ามาชื่นชอบในตัวของอลิซนั้นทำให้อาการของแม่นั้นดีขึ้นจนอลิซไม่ได้เป็นตัวเองมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่ทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวเน็ตนั้นบอกและพักหลังๆเธอไม่ได้เป็นคนโพสต์เพจด้วยตัวเองแล้วในวันที่อลิซมาขอแม่ว่าอยากเรียนสายศิลป์ภาษาแต่แม่บอกว่าคนในเน็ตเขาแนะนำให้อลิซนั้นเรียนสายวิทย์นะอลิซจึงบอกว่าเธออยากเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการมากกว่าครั้งนี้เธอขอได้ไหมแม่จึงโกรธมากและอาการโรคประสาทก็กำเริบเธอจึงหยิบยาขึ้นมากินแม่บอกกับอลิซว่าอยากเรียนอะไรก็เลือกเอาเลยส่วนเรื่องในเพจเดี๋ยวแม่จัดการเองหลังจากนั้นอลิซตัวจริงกับอลิซในเพจนั้นก็กลายเป็นคนละคนกันเพราะว่าแม่เป็นคนสร้างอลิซที่เพอร์เฟกต์ขึ้นมายิ่งเพอร์เฟกต์ก็ยิ่งถูกคนจับผิดไม่ว่าเธอทำอะไรก็ถูกคนจับผิดอยู่ตลอดอาการของแม่ก็ยิ่งหนักขึ้นเธอกินยาระงับประสาทมากยิ่งขึ้นจนทำให้ลิซนั้นคิดที่จะฆ่าตัวตายเพื่อต้องการเรียกร้องให้แม่นั้นหันมาสนใจเธอบ้างหลังจากที่ลิซได้ทำการฆ่าตัวตายเธอก็ฟื้นขึ้นมาและอยู่บนเตียงกับแม่เธอดีใจที่แม่นั้นสนใจเธอและช่วยทำแผลให้กับเธอด้วยแต่เมื่อลิซนั้นหยิบเพจขึ้นมาดูก็พบว่าแม่เซลฟี่หน้าลิซที่หลับอยู่และโพสต์ข้อความที่ว่าช่วงนี้ฝันร้ายบ่อยจังหนูขอนอนด้วยนะคะแม่รักแม่ที่สุดเลยทำให้อลิซเสียใจมากขณะที่เธอกำลังจะตายแบบนี้แม่ยังมีกระจิกกระใจมาโพสต์เฟซวงเพจอีกอลิซจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านตั้งแต่วันนั้นจ๊อบจึงบอกกับอลิซว่าช่างหัวคนบนเน็ตมันเถอะใครจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีเราคนนึงนี่แหละที่ชอบอลิซเมื่ออลิซได้ยินเช่นนั้นเธอจึงดึงใบหน้าของจ๊อบขึ้นมาทั้งคู่จึงสมาดิเฮกันอย่างเมามันเรื่องราวตัดกลับมาที่แม่ซึ่งจู่ๆก็มีคนแชร์คลิปเข้ามาในกลุ่มซึ่งคลิปนั้นเป็นคลิปที่อลิซนั้นยืนอยู่บนสะพานกับจ๊อบที่ทั้งคู่กำลังทะเลาะกันอยู่นั่นเองเมื่อมีคนซูมเข้าไปที่ใบหน้าก็พบว่าเป็นอลิซเช้าวันต่อมาที่จ๊อบออกมาทำงานตั้มและพวกเหล่าแฟนคลับของอลิซก็พยายามเข้ามาทำร้ายจ๊อบเพราะคิดว่าจ๊อบนั้นจับตัวอลิซมานั่นเองเมื่ออลิซเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาและเห็นเทรนด์ทวิตเตอร์เธอจึงกดเข้าไปดูและเห็นคลิปวิดีโอของแม่ที่โพสต์ลงในเพจว่าอลิซนั้นไม่ได้ป่วยอย่างที่เธอบอกเธอต้องขอโทษทุกคนด้วยซึ่งอลิซถูกจับตัวไปไม่รู้ว่าอลิซจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรซึ่งกระแสที่อลิซถูกจับตัวไปก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลในขณะที่จ๊อบกำลังจะโดนทำร้ายอลิซจึงโทรหาจ๊อบแต่จ๊อบนั้นไม่รับสายและบนโลกโซเชียลนั้นก็มีแต่คนที่รุมด่าจ๊อบและจ๊อบก็หนีมาจนได้และพาอลิซที่กำลังวิ่งมาหาเขาหลบไปด้วยกันจ๊อบจึงบอกว่าให้อลิซนั้นหนีไปไหนก็ได้และไม่ต้องกลับมาอีกอลิซจึงไม่รู้ว่าเธอจะหนีไปไหนจ๊อบจึงบอกว่าถ้าหนีไม่ได้งั้นก็กลับไปเผชิญหน้ากับความจริงไหมจ๊อบจึงวิ่งล่อกลุ่มคนที่ตามทำร้ายเขาเพื่อให้อลิซนั้นหนีไปซึ่งขณะนั้นเอง
อาการโรคประสาทของแม่ก็ได้กำเริบมากยิ่งขึ้นเธอเข้ามาพบอลิซที่มานั่งรออยู่ในห้องนอนด้วยความดีใจที่ได้พบกับลูกสาวที่หายตัวไปเธอจึงบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะกลับมาเป็นอลิซของแม่คนเดิมอลิซจึงบอกว่าแม่ยอมรับความจริงได้แล้วหนูแปดเปื้อนไปแล้วแม่จึงสังเกตเห็นที่ตรวจคันที่อยู่ในมือของอลิซซึ่งที่ตรวจคันนั้นขึ้นว่า2ขีดนั่นก็คือเครื่องหมายยืนยันว่าเธอกำลังท้องอยู่นั่นเองสิ่งที่แม่ได้เห็นทำให้เธอยิ่งคลั่งเข้าไปใหญ่และพูดออกมาว่านี่แกเป็นใครแกไม่ใช่อลิซลูกของฉันซึ่งอาการประสาทของเธอนั้นก็ยิ่งกำเริบมากยิ่งขึ้นและจู่ๆเธอก็พูดออกมาว่าท้องได้ก็เอาออกได้และเธอก็ไปเปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อหยิบเอาไม้แขวนเสื้อออกมาและเธอคิดไปคิดมาก็คิดว่าจะต้องทำให้มันเหมือนอุบัติเหตุเธอจึงเปลี่ยนมาหยิบไม้กอล์ฟขึ้นมาแทนและไล่ตีอลิซเพื่อทำให้ดูเหมือนอุบัติเหตุจนอลิซนั้นไปชนกับชั้นวางของและโทรศัพท์ก็ล่วงลงมาจนทำให้เราได้รู้ว่าที่จริงแล้วทุกการพูดคุยของอลิซและแม่อลิซได้ตั้งกล้องเพื่อไลฟ์สดอยู่นั่นเองจ๊อบถูกกลุ่มแฟนคลับที่เข้าใจผิดว่าเขาพาตัวอลิซหนีไปกลุ่มกระทืบเขาจนบาดเจ็บส่วนแม่ของอลิซเมื่อได้เห็นโทรศัพท์เครื่องนั้นที่กำลังไลฟ์สดอยู่เธอจึงบอกว่าเป็นพ่อแกเรื่องราวทั้งหมดมันถึงเป็นแบบนี้เธอจึงยกไม้กอล์ฟขึ้นมาและเหวี่ยงไปอย่างแรงแต่แม่ไม่ได้ตีอลิซแต่ตีไปที่โทรศัพท์เครื่องนั้นจนพังเมื่อทุกคนได้เห็นคลิปไลฟ์สดนั้นคนที่ลุมกระทืบจ๊อบอยู่ก็ค่อยๆเดินจากไปและทิ้งให้จ๊อบนั้นกองอยู่กับพื้นในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสหลังจากคลิปถูกเปิดเผยออกไปในโลกโซเชียลก็เป็นที่พูดถึงฮือฮาเกี่ยวกับแม่ของอลิซที่เป็นโรคประสาทส่วนจ๊อบนั้นก็มีคนชื่นชมมากยิ่งขึ้นจนมีคนมาตามหาเขาถึงที่มินิมาร์ทจนจ๊อบนั้นกลายเป็นไอดอลแทนอลิซไปเลยและวันธรรมดาธรรมดาที่จ๊อบมาทำงานปกติขณะที่เขากำลังออกมาสูบบุหรี่อลิซก็มาหาจ๊อบเขาจึงถามอลิซไปว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อลิซจึงบอกว่าช่วงนี้เธออยากดูแลแม่และขออยู่ดูแลแม่ส่วนเพจก็คงจะปิดไปอลิซจึงแซวจ๊อบไปว่าเสียดายเนาะลูกของเราไม่อยู่แล้วจ๊อบจึงเอารูปที่ตรวจครรภ์ของเธอมาให้เธอดูและบอกว่าอลิซนั้นแสบมากๆเลยอลิซจึงบอกลาจ๊อบแล้วบอกว่าเธอต้องไปก่อนแล้วก่อนที่อลิซจะไปเธอหันมาบอกกับจ๊อบว่าช่วยส่งรูปที่ตรวจครรภ์ให้กับเธอหน่อยอลิซนำรูปที่ตรวจครรภ์นั้นไปโพสต์ลงเพจและขึ้นแคปชั่นสั้นๆว่า Goodbye จนมีคนเข้ามากดโกรธมากมายแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆนานาพวกเราคงเดากันไม่ยากใช่ไหมครับว่าคนในคอมเมนต์จะพูดถึงอลิซว่าอะไรคงจะมีคอมเมนต์ที่ว่าผิดหวังในตัวของอลิซทำไมถึงเป็นแบบนี้ซึ่งการที่อลิซโพสต์แบบนี้มันอาจจะส่งผลเสียในกระแสโลกโซเชียลแต่มันจะเป็นผลดีของตัวอลิซเองที่เธอจะได้หลุดพ้นจากโลกที่มันบิดเบี้ยวใบนี้ไปเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ